ให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลก็ไม่ใช่สะกดจิตแน่นอนนะครับแต่มันเป็นฟีลลิ่งความเจ็บปวดเป็นเพียงแค่ความรู้สึกเป็นเพียงระบบประสาทที่มันไม่เชื่อมโยงกันมันไม่บูรณาการกันเพราะนั้นลุงจะปรับระบบประสาทตัวนี้ให้หายเจ็บปวดก็ครับหายใจจะสู้ผมก็ยังไงกันเป็นท่าธรรมชาตินะใช่ไหมเอียนทำไมระบบเผาผลาญหนูอะไม่ดีเลยอะหายใจงับอากาศที่ยังวันนี้ตามกระบวนการของใจเต้นแมนติดตาม YouTube นะพยายามติดตามเพราะว่าในนั้นจะมีเทคนิคให้เยอะแยะไปโทษครับเมนตบอลชุดไม่ทำงานไม่เป็นไรลุงออกช่วยได้โทษครับสังเกตโอ้ยเจ็บสังเกตโทษครับปึ๊บหายใจเองคนละเวอร์ชันไหมเหมือนเป็นหายใจลึกขึ้นหรือว่าหายใจได้ลึกเครื่องใหม่หรือเปลี่ยนซิมใหม่งั้นหายใจลึกขึ้นนะใช่เสมือนหนึ่งเปลี่ยนเครื่องมือถือใหม่ค่ะเสมือนหนึ่งเปลี่ยนซิมใหม่ครับเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ประมาณนี้เพราะว่ามันบอกได้ที่ความรู้สึกที่ว่าไม่ใช่ความเชื่อสิ่งนี้มันเกินความเชื่อแต่ต้องผ่านกระบวนการเข้าใจซะก่อนจึงจะเก็ตอินทูเข้าใจชัดเจนค่ะโทษครับสังเกตที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่มันเสียปิ๊บปั้นนะฮะก่อนสังเกตมันจะเสียแป๊บไปนิดนึงใช่อ่ะสังเกตสังเกตโทษครับทีนึงจุดที่คุณว่านะครับหายใจยาวมันจะตอบมาตามความรู้สึกแบบนี้ว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามันโปร่งเว้ยเบาแฮะประมาณนั้นครับโอ้ครับโอ้โหเจ็บเดี๋ยวหายใจทุกจุดที่ผมสัมผัสมีผลทั้งสิ้นทุกจุดผมสัมผัสจะมีผลหมดนี่นะบางทีรอบหนึ่งทำไปในรอบสองต่างจากรอบแรกแน่นอนต่างกันเยอะด้วยครับหลังๆนี่มันนะโทษนิดนึงเอียงช่วยผมนิดนึงโทษครับแค่นี้ไม่มากเลยแต่มีผลเยอะมากโทษครับพลังงานนี่มันโทษครับและแล้วตอนนี้ตรงเลยฮะทุกเรือนเมื่อขันพังต่อไปครั้งต่อไปลด 50% แน่นอนเกินกว่าด้วยและหรือโทษครับมันจะเบาวิวเลยนะ3 2 อย่าสู้รู้สึกอย่างไรเจ็บเจ็บแน่นะเจ็บตอนกดหรือเจ็บตอนปล่อยเจ็บตอนกดค่ะแล้วปล่อยแล้วอะไรปล่อยก็ดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าชัดเจนนะค่ะในใจนะค่ะลองเดินสิครับว่าต่างจากเดิมไหมครับรู้เดินนะฮะจะรู้ฮะของแรงทุกหมดจะรู้ทันทีความเสี่ยงพอครับเจอจะต่างกันใช่ไหมได้ที่มันชาไปถึงตรงนี้นี่เดี๋ยวจะหายต้องน้อยลงนะคะน้อยลงแต่ว่ายังเหลืออยู่เนาะผมจับแค่เดียวหายขาดเลยโหเสียวแบบ
อันนี้ล็อกด้วยค่ะล็อกด้วยตัวไหนล็อกเนี่ยค่ะมันลงได้แค่นี้ค่ะปล่อยผมเห็นไหมครับสบายเลยโทษครับโอ้เจ็บจอบอกไม่ทราบเลยมาจาก GPS บอกไม่ทราบเลยมาจากคลื่นผมเรียกว่าโรคไฮเทคครับโรคไฮเทคก็คือโรคที่วิทยาศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตกเอาไม่อยู่แต่ว่าเคมีช่วยไม่ได้นะครับไปแล้วจ้าโอ้โหมาดีสองมือเปล่าลุงเนี่ยมันแน่เลยค่ะมันแน่นอนจังแถมศีรษะจะโปร่งเบาอย่าระแวงผมจะรู้ผมระบบประสาทร่างกายคือระบบไฟฟ้าจะเสียได้หนึ่งนิวโรซิสต์ตัวนี้มันมียาที่บอกตัวผมเรียกมันว่าพลังงานโดยใช้ชื่อมันแน่คือพูดได้มันสามารถทำให้ร่างกายตรงเบาขนาดนี้เฉลยสว่างแล้วดีไหมตาเรียบร้อยกลับบ้านได้บ้านใครคงต่อไปคงไม่ต้องไปบริโภคยาเคมีแล้วนะค่ะดีมากครับนี่หนูหยุดยาครั้งที่แล้วหนูเคยมาหาลุงออกนะเมื่อ2เดือนที่แล้วก็ตอนนี้หยุดยาละที่เป็นไซนัสเป็นอะไรเนี่ยก็หยุดยาหยุดไปเลยมันหายได้ไงวะไม่รู้แต่ก็หยุดยาไปแล้วอ่ะตอนนี้ไม่ได้กินยาเพราะว่าแพ้ยาเยอะด้วยก็เลยแบบหยุดไปทีนี้เมื่อเดือนที่แล้วที่ลุงออกมาหนูไม่ว่างไงก็เว้น2เดือนเอาว่าอนาคตก็น่าจะอนาคตนายแพทย์นางสาวแพทย์และนางสาวแพทย์นายแพทย์นางแพทย์ตกงานแน่นะสงสารนะเขาร่ำมาเยอะแล้วเขาร่ำจุดๆมาเยอะแล้วแล้วตรงที่ไทรอยด์นี่มันจะยุบลงไหมคะโทษครับผมถามง่ายๆเลยเป็นก้อนอยู่ตรงนี้หายไปแล้วเก็บเข้าที่ใช่ไหมยาหายจากอาการที่เคยเป็นค่ะเด็ดขาดไหมภาษาผมเด็ดขาดค่ะอยากหายแบบเด็ดขาดเลยคำว่าเด็ดขาดหมายความว่าภาษาผมมันค่อนจะเข้าว่าอยากหายจากอาการที่เคยเป็นคำถามไม่ว่ามันเคยเป็นเรื่องอะไรร่างกายอะไรย้อนอะไรอีกครับค่ะอยากหายจากอาการที่ว่านี้ค่ะนี่คือภาษาลุงแล้วพวกนี้มาเรียนนี้ค่อยว่าใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงถ้าไม่จริงตามมาเหยียบค่ะเจอตลาดสดต๊อปเลยเจอหมอกต๊อปเลยเดี๋ยวไว้ค่ะ
ลุงหมอกไม่เดินตลาดสดแน่นอนคะแนนเลยวันนี้เต็มเท่าไหร่ล่ะคะเต็มสิบอาหารเป็นสิบเลยเต็มสิบสิบเต็มสิบอ่ะเต็มร้อยก็ร้อยจำเบอร์โทรศัพท์เองได้ไหมจำได้ค่ะ086 318 2541สอนที่ที่บ้านค่ะเปิดสอนเปียโนหนูถึงบอกว่านิ้วหนูเนี่ยก็มีปัญหาเลยกันไอ้นี่มากเป็นที่บอกนี่มันเจ็บอ่ะต้องเซ็นเป็นเปียโนยามาฮ่าเคยสอนค่ะเดี๋ยวนี้สอนเปิดสอนเองที่บ้านสอนแล้วไม่รวยยามาฮ่าสอนเองรวยกว่าหมอไปสอนที่โรงเรียนก็ไม่รวยสอนเองน่าจะสอนเองก็น่าจะดีกว่าไงคะอิสระใช่ถึงสิบคนเอาเรียนหนูสอนทีละคนนักเรียนทีละคนตัวต่อตัวแต่นักเรียนมีนักเรียนก็ประมาณ10 กว่าคนไม่ได้สอนเยอะทุกวันค่ะทุกวันค่ะคนสองคนพอแล้วเนาะเราเอาอยู่ให้สบายไม่มีนี่มีสินเนาะมุงออกเนาะใช่ไหมใช่ครับผมปุ๋ยนานอยู่คนนอนจ้ะถูกต้องครับโดยไม่มีนี่มีสินเนี่ยถือว่าใช่ค่ะไม่ฟังแม่เนี่ยเดี๋ยวคนต่อไปนี่น้องหนูเองเขาวิ่งนี่น้องสาววิ่งแล้วเป็นลมหัวใจไปเช็คเนี่ยหมอเขาจะให้เดินมาเด้เขาให้เดินสายพานแล้วเนี่ยคนเนี้ยบอกเจนั่งเลยบอกหมอทำอะไรคะทำลายว่าหายแล้วไม่อยากเจอหน้ากันอีกแล้วทำลายไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ใครเอาไปเบิกธนาคารและอ๋อไม่มีที่ให้โอนอยู่แล้วค่ะเผื่อมันมีทำอะไรครับปั๊มมือเป็นเพียงแค่เปล่าค่ะหลักฐานไม่ใช่ไม่ได้ค่ะเพื่อนคนรุ่นหลังติดตามตรงนี้ค่ะได้ได้ทีนี้นั้นมีจะมีบทบาทค่ะค่ะครับท่านครับผมสวัสดีครับเวลาตอนกดน่ะจะเจ็บหน่อยนะจะเจ็บแบบปุ๊บแล้วโล่งโอ้ยเลยได้ป่ะเจ็บเสียงดีขึ้นเยอะครับจะบอกไปบอกว่าเราวิ่งแล้วเราเป็นลมแล้วเราน็อกไปเลยแบบบิดอากาศแบบเราไม่สปิดสวิตช์ไม่รู้เรื่องเลยไปละเดี๋ยวลาไม่ได้บอกเลยว่าตัวเองเสร็จหรือยังเธอรีบทราบครับครับผมโอเครับทราบแค่ผมได้ยินเสียงผมก็ดีใจมากแล้วครับเพราะว่าเสียงฟังได้ชัดเจนดีนาทีนี้นะครับโอเครับทราบตอนนี้ก่อนครับตอนนี้ผมอยู่ที่นครปฐมอยู่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ้าหล่นแล้วค่ะผ้าหล่นคนนี้เขาไปวิ่งน็อกการอากาศเลยอ่ะเหมือนแบบหัวใจมันทำงานได้ตอนนั้นมันเต้นมันขนาดไหนนะฮาร์ดเรทอ่ะฮาร์ดเรทสูงมากเกือบ190 200ใช่ค่ะมันที่วิ่งตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนี้ทราบเลยค่ะถ้าปกติอยากรู้อ่ะอยากรู้ไหมอ่ะหนูไม่ได้ใส่นาฬิกามาอ่ะเดี๋ยวนะสายเห็นยังไม่เจอใช่ค่ะคุณหมอเขานัดหาไม่เจอหรอก็หาไม่เจอหรอกเขานัดอีกทีนึงเดือนหน้านัดไปวิ่งสายพันจะไปหาเขาไหมคิดว่าจะไปหาเขาไหม